เรียบๆอย่างนี้นะครับย่อบิดแล้วก็ดันขาครับย่อบิดดันสวัสดีครับพบกับผมเกียนใหม่ในช่วงเกียนหัดเล่นนะครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหัดเล่นหัดฝึกท่าสแนปนะครับกับกีฬาเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมจากที่อาจจะมีคนเคยเห็นผมสแนปฝาตะโคกนะครับแล้วก็ประตูครับแล้วมาดูกันว่าผมสแนปยังไง3ขั้นตอนง่ายๆครับในการฝึกสแนปครับผมเราจะตัดความวุ่นวายความสับสนทั้งหมดให้ออกไปครับให้เหลือ3ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดในการสแนปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วครับเราไปดูกันเลยครับก่อนจะเล่นนะครับอย่าลืมนะครับเซฟตี้ครับนี่และแผ่นที่ผมจะมาสแนปให้ดูวันนี้นะครับก็คือนี่ครับเจ้าแผ่นรีดผ้าแผ่นเรียบๆอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องใช้คอนเทปนะครับเรียบๆอย่างนี้เลยขอให้มันมีกริปเทปให้มันยึดกับเท้าเราได้นะครับยังไงเราก็สแนปได้ครับถ้าเราออกท่าออกทางให้ถูกวิธีขั้นตอนง่ายๆที่ผมบอกก็คือนะครับย่อบิดและดันครับผมแค่นี้ครับ3ขั้นตอนเดี๋ยวเรามาดูครับวางตรงครับย่อครับบิดและดันครับแค่นี้นะครับคอนไซก็เหมือนกันครับย่อบิดและดันย่อบิดดันย่อบิดดันนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆครับย่อบิดและดันขานะครับผม1ครับย่อมาด้านหน้าครับ2บิดลำตัวครับแล้วบิดแล้วอยู่อย่างเงี้ยครับแบ็กสแนปนะครับแบ็กด้านหลังคือด้านนี้ใช่ไหมครับมาถึงย่อครับบิดครับบิดให้มากที่สุดเท่าที่เราบิดได้ครับบิดปุ๊บและด้านขาตามครับแค่นี้ครับด้านฟอนย่อบิดบางคนอาจจะเรียกเปิดไหล่นะครับแต่ผมให้เข้าใจตรงกันคือย่อบิดแล้วก็ด้านขาครับนี้ครับเห็นไหมครับว่าผมไม่ต้องการคาร์ฟด้วยตัวเอสหรือการเหวี่ยงแขนนะครับเพราะว่าเราลดขั้นตอนแล้วคือให้เข้าใจหลักทำงานของมันนะครับหลักทำงานก็คือเราบิดตัวนำนะครับแล้วเราดันขาตามนะครับถ้าเราย่อน้อยเราบิดน้อยนะครับเราก็จะดันขาได้น้อยนะครับเราจะไม่มีแรงส่งนะทีนี้ก็คือคุณต้องไปหาน้ำหนักนะครับใหม่ๆนะครับคุณอาจจะออกทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ว่าจะ90องศาหรือ180องศานะครับใช้เหมือนกันครับย่อบิดดันย่อบิดดันแต่ใหม่ๆอ่ะคนอาจจะกลัวนะครับก็จะได้แค่ประมาณไม่ถึง90เนาะคือให้บิดไปครับบิดนำไปเลยครับบิดสุดมากสุดเท่าที่เราทำได้นะครับบิดนะครับถ้าอยากได้180องศาครับบิดไปครับแล้วก็มองกลับหลังไปเลยครับไม่ว่าจะฟอนต์หรือแบ็กสแนปนะครับบิดไปครับแล้วมองกลับหลังครับจะทำให้คุณดันขากลับมาได้180องศาได้ง่ายขึ้นนะครับผมลองไปฝึกกันดูครับง่ายๆแค่นี้ครับดูจบก็เข้าใจครับแล้วไปฝึกนะครับดูจบแล้วทำได้มันเป็นไปไม่ได้ครับต้องไปฝึกครับแล้วก็ถึงจะทำได้นะครับผมทีนี้มันก็จะมีทริคเสริมครับสำหรับบางคนนะครับบางแผ่นนะครับอย่างผมเนี่ยทำให้ดูคือแผ่นนี้นะครับมันเรียบมันเป็นทรงเรียบนะมันก็จะยากสำหรับการยึดเกาะของเท้านะครับบางแผ่นที่มีคอนเคฟอะไรมันก็จะง่ายกว่าครับเราสามารถใช้เท้าเกี่ยวมันได้นะครับถ้าคือแบ็กสแนปเราอยู่อย่างนี้ครับเราก็ใช้เท้าเกี่ยวมันหรือถ้าเป็นฟอนต์เราก็เอาส้นดันมันครับส้นดันจากด้านนอกครับสำหรับตัวผมครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนะครับนอกจากท่าที่ถูกต้องแล้วนะครับก็มีล้อครับตัวล้อกับพื้นครับล้อนี่ผมไม่ได้พูดถึงความแข็งความอะไรนะครับแต่ผมจะพูดถึงความใหม่ของล้อครับล้อที่คุณมาใหม่ๆนะครับใสๆอะไรนะครับผมลองหลายคนแล้วครับผมก็สแนปไม่ออกนะครับล้อมีความเกาะเราต้องเล่นให้มันฝุ่นจับสักหน่อยนะครับนี่ครับให้มันเก่าให้มันฝุ่นจับครับสำหรับคนที่สายสะอาดนี่อาจจะเช็ดล้อบ่อยๆเนี่ยให้บอดสวยๆนะครับก
ก็สแนปไม่ออกครับต้องให้มันมีฝุ่นครับลุยฝุ่นไปก่อนมันถึงจะสแนปง่ายขึ้นนะครับเราไปฝึกกันดูนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเจียนสดตีนให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย